สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเอาอีกแล้วหนุ่มร้องอ้างถูกพลตำรวจตรีเพื่อนร่วมรุ่นบิ๊กโจ๊กอุ้มซ้อมทำยอดเว็บพนันไม่ตามเป้าวันที่5กุมภาพันธ์66ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเพจ Facebook Survive สายใหม่ต้องรอดได้โพสต์ว่ามีหนุ่มคนหนึ่งร้องเรียนว่าถูกนายตำรวจอ้างเป็นเพื่อนร่วมรุ่นบิ๊กโจ๊กพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติใช้ลูกน้องทำร้ายร่างกายเนื่องจากเจ้าของเว็บพนันไม่พอใจที่ทำยอดไม่ได้ตามเป้าโดยระบุว่าหนุ่มวิศวะโปรแกรมเมอร์เว็บพนันชื่อดังร้องเพจสายใหม่ต้องรอดอ้างถูกนายตำรวจยศพลตำรวจตรีเจ้าของเว็บพนันซึ่งเป็นเพื่อนร่วมรุ่นบิ๊กโจ๊กสั่งลูกน้องอุ้มทำร้ายร่างกายจนได้รับบาดเจ็บสาเหตุเพราะเจ้าของเว็บไม่พอใจที่รายได้เว็บลดลงครูหากตุกติกหรือโกงจะฆ่าให้ตายทั้งบ้านหลังเจ้าของเว็บถอดเซิร์ฟเวอร์ไปตรวจสอบไม่พบความผิดปกติจึงปล่อยตัวออกมาผู้เสียหายเกรงจะไม่ปลอดภัยเนื่องจากรุ่นพี่ที่เคยทำเว็บพนันแห่งนี้ด้วยกันเพิ่งเสียชีวิตจากอุบัติเหตุอย่างมีเงื่อนงำจึงตัดสินใจขอความช่วยเหลือจากเพจสายใหม่ต้องรอดเบื้องต้นพี่เอกประสานไปยังท่านบิ๊กโจ๊กพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเตรียมพาหนุ่มวิศวะผู้เสียหายเข้าพบเพื่อแจ้งความดำเนินคดีในวันจันทร์ที่6กุมภาพันธ์66เวลา10นาฬิกาณสโมสรตำรวจถนนวิภาวดีท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณครับ